คุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาปอกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านที่จองที่หอที่เฮือนได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผ่ที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอตื่นมาได้แล้วลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอ้าหันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ดันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปฮือขวายต่อแน่สบายจำไว้เนอเจ้าจำไว้เนอเจ้าหลับลูกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลูกควายกินผักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 มาเรียบร้อยตอนนี้ไปเชิญทุกท่านได้สวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็สวดบทเมตตาพรหมวิหารสวดบทแผ่เมตตาใหญ่เชิญทุกท่านได้สวดมนต์พร้อมกันเป็นประจำทุกเจ้าเวลาตีห้าตีห้าปลายสักน้อยจนถึงเวลาตีห้าเกิ่งได้สวดมนต์พร้อมกันทุกครื่นทุกสถานีทุกพื้นที่ทุกหลังหอหลังเฮือนอย่างน้อยจิตเฮาสงบก็เป็นใจได้ละเชิญทุกท่านได้สวดมนต์พร้อมกันเอวะเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคัทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนธัมโมโปตุชนิโกอนาริโย
อนาถสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังขิตเตนปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทั
ปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกข
ทเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวะมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมปิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสัมมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวาคิยาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายากรณะสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกณฑัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาราณสิยังอิสิปัตตะเนมิคะทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสัมมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ
อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยดิหิติหิทังอายัสสัมมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววะนามังอาโหสิติเมตตาพรหมวิหารภาวนาโดยย่อเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสวัตติยังวิหารติเจตวเนอนาถเป็นดิกาสะอารามิตาตรโคภควาภิกขุอามันเตสิภิกขวะนิพพานเตติเตภิกขุภควโตปัจจาโสสุมภควาเอตตะวะจาสัมมารัตตายะเอกัตตสานิสังสาปาติกังคากัตเมเอกัตตสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินัปปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังวิโยโหติอมนุสสานังโยโหติเทวตารคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสัทธังวากัมมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติโมคขวันโนวิปัสสิตติอัสสัมมุลโหตารังกโรติอุตตริงติวิชันโตธรรมโลกุปโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภหุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุตติตายะปริจิตตายะสุสัมมาระตายะอิเมเอกัตตสานิสังสาปาติกังคาติอนุติโสปรณาเมตาเจโตวิมุตติอัตติโอติโสปรณาเมตาเจสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิอนุติโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิโอติโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติ
ติหาการเรหิติสาปารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเรหิอนุติโสปารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเรหิโอติโสปารณาสุ
ขิอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายสัตตาอเวราอปยาชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสายสัตตาติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาติสายสัตตาอเวราอปยาปชานิคาสุขิอัตนังปริหารันตุอิเมหิตาสหการเรหิติสายาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวดบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็บทแผ่เมตตาใหญ่ขณะนี้เวลา5:37 นต่อไปนี้เชิญทุกท่านได้ตั้งใจที่จะฟังธรรมะกันความศรัทธาเป็นที่มาแห่งคุณธรรมแล้วก็จะทำให้เฮาเกิดกำลังใจในการสร้างความดีความศรัทธาที่สำคัญคือความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบทรงเป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะบ่มีบุคคลใดที่จะเปรียบเทียบได้เมื่อเฮาหันคุณอันประเสริฐอันนี้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเฮาก็เกิดศรัทธาเริ่มใสเกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธองค์บัดเราแต่นั้นก็ตั้งใจในการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อจะทำให้กิเลสนั้นลดหล่อนออกไปตามลำดับฉะนั้นความศรัทธาสามารถนำปาให้ข้ามพ้นกิเลสอาสวะได้กิเลสในใจของคนเฮานั้นมีหลายระดับมีตึงกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างละเอียด
เมื่อมีกิเลสเกาะบังคับเพื่อสร้างกรรมนี้แล้วก็ทำให้เกิดวิบากคือผลที่เกิดจากการได้สร้างกรรมเป็นจะได้ถึงต้องสร้างกรรมเพราะกิเลสนำไปเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็มีทุกข์อยู่ตลอดทุกข์ของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันแม้แต่เจ้าสวรรค์รูปประพรมอรูปประพรมก็ยังบ่พ้นจากทุกข์แตกต่างกันก็เพียงจะทุกข์นักหรือว่าทุกข์น้อยต่ออันถ้ามีกิเลสเบาบางก็ทุกข์น้อยแต่ถ้าจะฮื้อข้ามทุกข์ทั้งหลายได้ต้องบ่ประมาทใจยุดที่ความบ่ประมาทถ้าเราตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังทำความเพียรอย่างแก้วกล้าดังที่องค์พระศาสดาพระองค์ทรงตั้งปณิธานไว้ว่าถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างใดก็ตามทีหากบัตรสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะบ่ยอมลุกจากบัลลังก์ที่นั่งนี้เด็ดขาดนอกจากความบ่ประมาทแล้วก็ความเปลี่ยนแล้วยังจะต้องมีปัญญากำกับตัวเพราะความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการหันแจ้งภายในโดยจากการทำใจให้หยุดนิ่งเมื่อหยุดจิตก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ความนี้ปรากฏในธรรมบทที่พุทธเจ้าตอบปัญหาของอาละวะกะยักษ์เรื่องราวเป็นอย่างไรเรื่องก็มีอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์หันอาละวะกะยักษ์เข้ามาในข่ายพยานพระองค์ก็ทรงรู้ว่ายักษ์ตนนี้มีบุญถึงแม้จะเป็นยักษ์ที่โหดร้ายแต่ก็สามารถเปลี่ยนใจให้บรรลุธรรมได้พระพุทธองค์ก็ทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จไปโปรดอาละวะกะยักษ์โดยจะทรมานยักษ์ให้คลายจากทิฏฐิมนะเสียก่อนพอรุ่งเช้าเจ้ามาแจ้งพระพุทธองค์ก็เสด็จไปที่อยู่ของยักษ์เพียงลำพังอาละวะกะยักษ์หันใส่พระพุทธเจ้ามาถึงที่อยู่แล้วก็ไปนั่งที่บัลลังก์ของตนอาละวะกะยักษ์แทนที่จะเกิดความเลื่อมใสก็กลับโกรธขึ้นมาบ่พอใจข่มขู่พระพุทธเจ้าพร้อมกับขับไล่ให้หนีออกไปแต่พุทธองค์ก็ทรงประทับนิ่งเมื่อหันยักษ์พุทธองค์บ่ยอมเสด็จออกไปแล้วยักษ์ก็ซ้ำโขดเข้าไปแถมก็บันดาลให้เกิดลมฝนพายุใหญ่เพื่อจะปัดพระพุทธเจ้าให้ไปที่อื่นแต่ว่าลมนั้นก็ทำอันตรายพุทธเจ้าบ่ได้ยักษ์ก็เลยบันดาลให้เกิดฝนเป็นทานไฟที่ฮ้อนแห้งฝนหินฝนทรายฝนขี้เปอะแล้วก็เป็นฝนที่เกิดเครื่องประหารเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบตกลงมาทุกชนิดมีอนุภาพนักสามารถทำลายได้แม้กระทั่งเขาชิเนลุหือพังพินาศย่อยยับไปแต่ฝนเหล่านั้นกับบ่สามารถทำอันตรายแก่พระพุทธเจ้าได้แม้แต่น้อยยักษ์ก็ยังบ่ละความพยายามก็
มีอาวุธประจำตัวโดยตีนยักษ์นี่มีอานุภาพเหมือนกันใช้อาวุธประจำตัวขว้างใส่พระพุทธเจ้าตามปกติแล้วอาวุธชนิดนี้ของอลวกัญญักษ์นี่สามารถปริชีวิตได้ทันทีแต่ก็บ่สามารถทำอันตรายกับพระพุทธเจ้าได้อานุภาพของอาวุธนั้นก็เสื่อมลงไปแล้วก็ตกลงแทบพระบาทพระพุทธเจ้าเมื่ออลวกัญญักษ์ทำอันตรายพุทธเจ้าบ่ได้ก็ลดทิฐิมานะลงคลายความยึดมั่นถือมั่นความถือตัวว่าตัวเองมีฤทธิ์มีเดชลดลงไปเนื่องจากหันชัดแล้วว่าพุทธเจ้ามีอนุภาพนักกว่าตนแต่จะยอมการทันทีก็กลัวเสียเจิงกลัวเสียท่าก็เลยมีข้อแม้ถามปัญหาที่บ่เคยมีไผตอบได้เลยบอกว่าสมณะเฮาจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านตอบเฮาบ่ได้เฮาจะฉีกตัวท่านเป็นชิ้นเป็นชิ้นจกเอาหัวใจแล้วก็จับเท้าของท่านเวียงไปฮื้อไก่ที่สุดพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนอาลวกัญญักเฮาบ่หันไผเลยในโลกนี้บ่ว่าเทวโลกพรหมโลกจะทำให้เฮาหวั่นไหวได้หรือมีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาจกเอาหัวอกหัวใจของเฮาหรือว่าจับเฮาเวียงข้ามไปแม่น้ำคงคาฮื้อไก่ไปเอาเถอะเชิญท่านถามมาอาลวกัญญักก็ถามว่าอันยังเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มอันประเสริฐของคนในโลกนี้อันยังที่บุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาฮื้ออันยังเป็นรสที่ล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่อย่างใดถือว่าประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาฮือรสแห่งพระธรรมเป็นรสอันรำเริศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์บัณฑิตกล่าวว่าชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดยักษ์ได้ฟังอย่างอันก็เริ่มเกิดศรัทธาแล้วก็ถามต่อไปถามว่าคนข้ามห่วงน้ำคือกิเลสได้อย่างใดข้ามมหาสมุทรแห่งทุกข์ได้อย่างใดจะล่วงจากทุกข์ได้อย่างใดจะบริสุทธิ์ได้อย่างใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตอบว่าคนข้ามห่วงน้ำคือกิเลสด้วยศรัทธาข้ามมหาสมุทรแห่งทุกข์โดยความบัพปมาทจะล่วงทุกข์ได้โดยความเปลี่ยนแล้วจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเมื่อยักษ์ได้ฟังคำตอบแล้วเกิดปีติที่พุทธองค์ช่วยไขปัญหาที่คำใจมาเมินเหมือนหงายของที่ความเปิดของที่ปิดจุดประทีปในที่มืดบอกต่างแก่คนหลงต่างก็เลยถามต่อไปถามว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญยะอย่างใดถึงจะได้ปัญญายะอย่างใดถึงจะหาทรัพย์ได้ยะอย่างใดถึงจะเป็นผู้มีชื่อเสียงทำอย่างใดถึงจะผูกมิตรไว้ได้แล้วคนละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าทำอย่างใดถึงบัดโศกเศร้าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้หูแจ้งพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลเชื่อในธรรมของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานฟังอยู่ด้วยดีย่อมได้ปัญญาบุคคลเป็นผู้บัพปมาทเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำอย่างเหมาะสมบ่ทอดทิ้งธุระขยันมันเพียรย่อมหาทรัพย์ได้คนเฮาย่อมได้ชื่อเสียงเพราะความซื่อสัตย์สุจริตผู้ฮือย่อมผูกมิตรไว้ได้บุคคลใดประกอบด้วยศรัทธามีธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติจักขะบุคคลนั้นเมื่อละจากโลก
ย่อมบ่เศร้าโศกเมื่อยักพิจารณาคำตอบที่พุทธองค์ตอบก็น้อมใจไปตามกระแสแห่งธรรมในที่สุดอาละวะกะยักก็บรรลุโสดาบันเป็นผู้เข้าถึงรัตนตรัยตลอดชีวิตเลิกเบียดเบียนชีวิตอื่นตั้งแต่บัดนั้นเขาจะหันว่าแม้แต่ยักหากบ่ประมาทในธรรมตั้งใจฟังธรรมประพฤติธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจด้านปริยัติลงมือปฏิบัติจนได้ปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนถือว่าโชคดีกว่ายักษ์พอเฮาได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมในการสร้างบารมีอย่างดีโอกาสที่จะสร้างความดีทำความดีของเฮานี่มีนักถ้าหากว่าเฮาชู้จักแสวงหาแล้วก็ใช้โอกาสที่ดีนี้ให้เป็นประโยชน์นักที่สุดเพื่อจะสั่งสมบุญบารมีประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายหมู่เฮาเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาอยู่แล้วพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเฮาเปิ้นก็ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหมู่เฮาก็อย่างเดียวกันจะต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดให้ได้อย่าประมาทอย่าเกียจคร้านในการประพฤติปฏิบัติเฮใจปัญญาพิจารณาว่าทำอย่างใดธรรมะของเฮาจะก้าวหน้าจิตใจของเฮาจะยกสูงขึ้นไปถ้าเฮาคิดและเฮาทำทุกวันทุกวันพร้อมกันปฏิบัติทุกวันอย่างเฮาสวดมนต์พร้อมกันตะกี้ตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกวันทุกเจ้าทุกเจ้าเสียงสวดมนต์ไปกู้หลังหอหลังเฮือนไปกู้บ้านกู้จองนี่มันจะสุขอกสุขใจม่วนอกม่วนใจศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะพอเวลาละมุดลงไปพอสมควรภายมีอย่างจะอู้จะจ้าก็ขอเจริญปอนโทเข้ามาแจ้งผลการรับฟังอู้จ้าสนทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322 0998366322เมืองฝังก็อยู่ด้วยการตึก6โมงนะญาติโยมท่านทั้งหลายที่อื่นก็ฟังยาวไปเลยเพียงเป่าๆกาเมืองน่านกาตั้งโดยหล่อจำตองกานี่เจริญปอนเจ้าการนมัสการเจ้าธรรมคุณเอารายงานตัวแค่ไม่ขันแก้วกระเด็นให้อายเจ้าไม่ขันแก้วเจ้าสมนเพื่อนสถานีได้อยู่เจ้าเมืองฝางได้ยินตัวเปิ้นว่าแต่ว่าบึ้งอันนั้นว่าไม่ได้ยินจ้ะไม่ได้ยินกะไก่เนาะแล้วคนตีได้ยินก็ได้ยินอยู่แต่ไม่ได้เจ้าเมาไปทำงานอย่างอื่นก็เจ้าเออทำอย่างอื่นนี่จุดสนใจเฮามีก็เริ่มได้ยินเจ้าโอทนาสาธุเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วรายงานตัวแม่อุ้ยอินฟังทางโอ้ม่อนแม่อุ้ยอินเสมิงโมทนาสาธุพักผ่อนให้หายได้นะครับเป็นยังพักผ่อนนักๆเนอไปหาหมอเหียไปหาหมอเหียเนอไปสองเจ้าแล้วเจ้าวันที่สองให้หมอนัดเจ้าปฏิบัติตามกรรมของหมอเปิ้นแนะนำเนอสาธุเรียนท่านพระครูกับวันท่านพระครูว่าจำวันละเนี่ยเออเป็นคล้ายกันเนาะเออก็คล้ายกันดีละเนอะสายต่อไป0998366322อาตมาเทศทำเมืองแบบเป็นเรื่องทำเมืองเนี่ยโอ้ได้มาไล่โผดโลกตอนน่ะเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วมาจากเจ้าข้าพเจ้า
อ้าวรายงานตัวไปยังเว้ยแม่จันฟองตัวว่าได้ยินก็บ่ม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 ได้ยินเนาะเมาทำงานอย่างอื่นโมทนาเจริญพรเจ้าว่าสาเจ้าโทษจากไหนศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยจอมตองฟังอยู่เด้อตื่นเจ้าเหมือนกันเนาะศพเตี้ยแม่บุญปันได้ยินเจ้าได้ยินก่อนได้ยินอย่างเจ้าตะว่ากะที่มันดังเนี่ยหกโมงปลายแก่ๆทุ่มเนี่ยหกโมงทุ่มเนี่ยฟังได้ไหมกะฟังอันสวดได้กะเจ้าตะวันยังมีอยู่หรอตะวันเนี่ยโมทนาเนอร์เจ้าวันสาเจ้าสาธุเสาห้าปะกันเสาห้ากรกฎาคมเจริญปนวันสาเจ้าเอาแม่อ้วนกิติลังกาว่าจะได้ยายอ้วนชัดดีเนาะแต่ว่าชัดเย็นดีเจ้าฟังคลื่นไหนแต่ว่าผมทำมาได้ฟังเมาฟังอันนั้นเป็นว่าจริงจริงมันจังเมาฟังเทศนะสวดมนต์นะก็เนี่ยมันเขามีจุดสนใจอย่างอื่นเขาตึมสนแล้วหรอมันตึมได้ไงจุดต้อมใจมันมีมันมีจุดต้อมใจมันหรอโมทนาไปอย่างเวยเหลือแห่ม5นาที0998366322 0998366322เจริญปอนจะไม่สาเจ้าท่านพระครูจะหนองบัวชัยประการเจ้าหนองบัวชัยประการเจ้าชัดเจนดีเนอร์สวดตัวแล้วเจ้าสวดตัวท่านพระครูเจ้าโอ้ท่านนะเจ้าสายต่อไปเจริญปอนไปสาเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่สุทัศน์ดีมุนโอ้ตื่นยินกันเจ้าแสนคมตะวันนะบึ้งตะวันนึกว่าอันฟ้าหรอเปิ้นว่าอันดาวตกดาวตกสะเก็ดดาวนี่คิดไปติดๆกันเจ้ามันธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเองเมื่อก่อนเฮาหันมันหรอมันมีสมัยไดโนเสาร์ยังสูญพันธุ์เพราะหมู่เนี้ยอุกกาบาตดาวตกหมู่เนี้ยมันจะไปถือเป็นอย่างอื่นจะไปเอาเป็นอย่างอื่นมันเป็นลักวิทยาศาสตร์จะไปเครียดไปยังมันก็ตกอย่างนี้ตลอดเขามาซุบตัดบ่ได้เจริญปอน